สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยเอาลุคแต่งหน้าใสๆสไตล์สาวเอเชียมาฝากกันค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยขอข้ามขั้นตอนของการลงรองพื้นไปเลยนะคะสำหรับรองพื้นนะคะนุ้ยใช้เป็นของ IT Cosmetics CC Cream Oil Free Matte นะคะและนี่นะคะคือผิวหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนุ้ยจะเขียนคิ้วโดยใช้ดินสอเขียนคิ้วจากเดจาวูสีน้ำตาลเข้มค่ะแท่งนี้มี2หัวนะคะเป็นหัวดินสอแบบหมุนตัวนี้เนี่ยหัวเล็กเขียนง่ายและอีกหัวนึงนะคะก็เป็นหัวแปรงค่ะแท่งนี้เนี่ยเขียนง่ายติดทนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยเริ่มจากใช้แปรงปัดขนคิ้วให้เรียงตัวสวยก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็วาดโครงคิ้วลุคนี้นะคะนุ้ยจะเขียนคิ้วให้ดูตรงและก็ไม่หนามากเพื่อความดูเป็นธรรมชาตินะคะจากนั้นก็จะระบายคิ้วนะคะโดยที่จะเน้นในช่วงหางคิ้วส่วนหัวคิ้วเนี่ยเราก็จะวาดเป็นเส้นๆเพื่อความดูเป็นธรรมชาติค่ะจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะใช้ตัวเดจาวูไทนี่สไนเปอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่าสำหรับขนตาล่างนะคะแต่ว่านุ้ยจะนำมาปัดคิ้วด้วยเพื่อให้ขนคิ้วเรียงตัวสวยค่ะตัวหัวแปรงนี้เนี่ยเขามีขนาดเล็กมากนะคะนอกจากที่จะปัดขนตาล่างได้ดีมากแล้วเนี่ยนุ้ยเลยคิดว่าเอามาปัดคิ้วนะคะก็เลิศอยู่เหมือนกันต่อไปนะคะนุ้ยจะแต่งตาโดยใช้พาเลตอายแชโดว์ของ Estée Lauder ค่ะเริ่มจากทาสีนูดแมตต์ก่อนเลยนะคะทาให้ทั่วเปลือกตาจากนั้นเนี่ยก็จะใช้สีนูดที่มีประกายชิมเมอร์นะคะทาทับลงไปอีกทีนึงทั้งบนและล่างเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้ยจะไม่เขียนอายไลเนอร์นะคะเพราะอยากให้ลุคนี้เนี่ยออกมาดูซอฟต์และดูเป็นธรรมชาติโดยนุ้ยจะใช้เป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลแทนอายไลเนอร์นะคะใช้แปรงหัวตัดทาลงไปที่ขอบตาเล็กน้อยค่ะและลงที่ขอบตาล่างนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ตาเนี่ยดูโตขึ้นนิดนึงจากนั้นก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะนุ้ยจะใช้เป็นตัวเดจาวูคลิปสไตล์นะคะตัวนี้เนี่ยปัดแล้วขนตาเนี่ยดูหนาแล้วก็ยาวขึ้นที่สำคัญคือไม่แพนด้าเลยระหว่างวันนะคะถึงแม้ว่าจะใช้น้ำยาหยอดตาก็คือไม่มีเลือนเลยที่เด็ดอีกอย่างนึงนะคะคือเขาเนี่ยมีส่วนผสมของสารบำรุงขนตาด้วยจ้าปัดไปรอบแรกนะคะขนตาเนี่ยจะดูยาวสวยเป็นธรรมชาติแต่ถ้าอยากให้ดูเด้งขึ้นหนาและยาวมากขึ้นนะคะก็แนะนำว่าให้ปัดทับลงไปอีกรอบนึงค่ะและนุ้ยจะปัดขนตาล่างนะคะโดยใช้เดจาวูไทนี่สไนเปอร์ตัวเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยปัดขนตาล่างได้เลิศมากหัวแปรงเล็กนะคะสามารถปัดเข้าไปได้ในทุกซอกทุกมุมที่มาสคาร่าหัวใหญ่ทำไม่ได้นะคะและที่สำคัญคือตาไม่แพนด้าเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือสำคัญมากๆสำหรับมาสคาร่าขนตาล่างเลยนะต่อไปนะคะนุ้ยก็จะลงแก้มโดยใช้ลิปสติกสีแดงจากแม็กแท่งนี้เลยค่ะโดยนุ้ยจะใช้เป็นฟองน้ำเกลี่ยนะคะให้แก้มเนี่ยดูเป็นสีแดงระเรื่อเป็นธรรมชาติต่อไปลงแป้งด้วยแป้งผสมรองพื้นจากทรีนะคะโดยนุ้ยจะใช้เป็นแปรงปัดให้ทั่วหน้าและเพิ่มมิติให้กับใบหน้าโดยการลงเชดดิ้งกรอบหน้าด้วยพาเลตคอนทัวร์จากทาร์ทค่ะจากนั้นนะคะนุ้ยจะลงลิปลิควิดแมตต์จาก Estée Lauder นะคะเป็นสีนูดลงให้ทั่วริมฝีปากเลยนะแล้วก็เกลี่ยให้ขอบปากดูฟุ้งเป็นธรรมชาติค่ะและต่อไปนะคะนุ้ยก็จะใช้ลิปสีแดงตัวเดิมนะคะทาทับอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ริมฝีปากเนี่ยดูมีสีแดงและเลือเป็นธรรมชาตินั่นเองและสุดท้ายนะคะนุ้ยก็จะใช้ลิปวอลูมไนเซอร์นะคะของ Estée Lauder นะคะทาทับลงไปอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้ลุคนี้เนี่ยดูฉ่ำมากขึ้นขั้นตอนสุดท้ายและท้ายสุดเลยนะคะนุ้ยก็จะปัดเป็นไฮไลท์ที่แก้มนะคะแค่นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดลุคนี้แล้วค่ะ